สวัสดีค่ะทุกท่านแหม่มริสาคาราเดียมนะคะพาทุกท่านมาชมสวนบอนซีค่ะลำลงมือทำจริงๆจังๆนะคะทำเป็นสวนบอนซีเนี่ยนะคะได้สักประมาณ 4-5 เดือนแล้วค่ะก่อนหน้านั้นก็ปลูกเล่นนะคะปลูกประดับปลูกสวยๆงามๆเนี่ยค่ะบอนรุ่นเก่ารุ่นแรกที่แหม่มปลูกนะคะปลูกมา2ปีกว่าๆก็จะได้เนี่ยกระถางใหญ่นะคะอัพไซด์อัพกระถางใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้เขาทิ้งใบนะคะลงหัวพักหัวอยู่เนี่ยค่ะแต่ตอนนี้นะคะมีความคิดเริ่มทำเป็นอาชีพเสริมนะคะก็จะมีตู้อบบอนซีไอ้นี้ทำเองนะคะทำโครงใหญ่ค่ะแล้วก็มีตู้ที่ซื้อมานะคะแบบมาตรฐานเนี่ยนะคะอันนี้ดีมากที่ซื้อมานะคะดีอันใหญ่ก็ดีค่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยจะแข็งแรงมากนักเวลาเจอลมแล้วเนี่ยนะคะเขาจะไม่ค่อยจะแข็งแรงเหมือนพร้อมจะปลิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแหม่มตั้งใจจะทำสวนบอนสีเป็นบอนนอกตู้ค่ะนะคะเมื่อเขาโตแข็งแรงเต็มที่แล้วจะเอาออกมาไว้นอกตู้แบบเนี้ยค่ะก็จะมีบอนสีหลากหลายสายพันธุ์นะคะต้นไหนที่เราชอบเราก็จะเก็บสะสมแล้วก็พร้อมที่จะทำจำนวนและแบ่งปันต่อไปเป็นอาชีพเสริมเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาออกลูกออกหน่อก็จะแยกนะคะต้นไหนไม่ให้ลูกไม่ให้หน่อก็จะผ่าทำจำนวนค่ะทุกท่านแบบเน้นไปที่บอนสีตระกูลไก่นะคะเนี่ยค่ะไก่ทั้งนั้นเลยเนี่ยค่ะสวยมากนะคะมีทั้งไก่และไม่ไก่นะคะเยอะค่ะแต่จะเน้นไปที่ไก่แล้วก็บอนสีสวยๆนอกตู้นะคะเมื่อวานลมแรงก็เลยปิดนะคะปิดโรงเรือนให้มันมิดชิดหน่อยป้องกันลมฝั่งนี้ค่ะอันนี้เป็นบ่อ กบเก่านะคะเลี้ยงกบได้2ปีก็เลิกล้มโครงการไปหันมาทำบอนสีต่อค่ะทุกท่านบอนสีตระกูลไก่ทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยค่ะสวยไหมคะชอบมากเลยค่ะต้นนี้เนี่ยนะคะเป็นต้องเขียนป้ายชื่อไว้ค่ะอันนี้ไก่กาบพลอยชมพูนะคะทุกท่านมีอยู่2ต้นสวยมากเลยค่ะกับสีสวยๆเนี่ยค่ะไก่กาบเพิ่งเก็บแม่พันธุ์นะคะได้ประมาณ 3-4 เดือนค่ะนะคะ 3-4 เดือนก็จะเอาเขามาดูแลให้ได้ทรงสวยๆให้ได้กอสวยๆนะคะบำรุงให้ได้ต้นสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็ทำจำนวนแยกหน่อไปนะคะสวัสดีค่ะข้างในก็จะเป็นตู้อบไว้นะคะสำหรับต้นที่เราซื้อมาใหม่หรือไม่ก็เราแยกหน่อผ่าทำจำนวนก็จะใส่ตู้ไว้นะคะพอต้นเขาใหญ่หน่อยก็จะเอาออกมาไว้นอกตู้ค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะตัวนี้ค่ะแบบอัพไซต์กระถางนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านเข้ามาดูอัพไซต์กระถางเพื่อให้ต้นเขาโตเนี่ยค่ะโตและแข็งแรงต้นใหญ่ๆก็จะเอาออกไปไว้ข้างนอกเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นกระถาง6ค่ะทุกท่านเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเจอไรแดงน่าจะเป็นไรแดงนะคะเล่นงานดูไม่ทันนะคะดูไม่ทันก็เลยน้องก็เลยแบบโสมๆไปนิดนึงอันนี้สวยมากเลยค่ะทุกท่านเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ใบแปลกๆใบพิวๆมันชอบมากเลยค่ะลักษณะบอนสีแปลกๆแบบเนี้ยชอบดูสิคะหงิกหงิกงอชอบมากเพราะไม้มาเล็ดไว้ค่ะเป็นลูกไม้ไก่นะคะอู้ขึ้นหนามากอันนี้กระถาง4นะคะต้นโตหน่อยก็จะขึ้นเป็นกระถาง6แล้วก็กระถาง8ต่อไป
โอ้อันนี้สวยมากน่าจะอันนี้มีสองต้นนะคะเดี๋ยวแม่มต้องแยกเมืองใหม่สวยสีสวยเป็นบอนสีใบกลมนะฮะสวยจังค่ะบอนสีเหลืองแม่มชอบเป็นพิเศษนะฮะแต่ว่าบอนสีเหลืองเนี่ยเลี้ยงยากมากอันนี้ราชพฤกษ์เลี้ยงยากมากมีแมลงมีแมลงมาแอบแม้ต้นนี้เลี้ยงยากมากเลยค่ะทุกท่านแบบนึกว่าแต่มันจะเลี้ยงไม่ยากฮกหลงขาวอยู่ไหนละนี่ตัวนอนไม่แอบกินนะแล้วก็ไอ้ต้นนี้แบบเป็นคนชอบบอนบอนสีเขียวเขียวขาวขาวนะคะอันนี้นางพญาเขียวขาวชอบมากนะคะอันนี้อสงไขยังเล็กอยู่ตั้งใจจะเลี้ยงบอนสีแล้วก็ขายนะคะขายบอนสีกระถาง6อ่ะค่ะฟอร์มสวยๆต้นสวยๆฟอร์มสวยๆนะคะคือลูกค้าได้ไปก็จะประทับใจเป็นบอนสีกระถาง6อ่ะค่ะถ้ากระถางเล็กๆเนี่ยนะคะบางทีเดินทางแล้วก็เลี้ยงยากแล้วก็ตายอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะเสียใจเนี่ยแหม่มจะขายประมาณอย่างเงี้ยนะคะกระถาง6ฟอร์มแบบนี้นะคะสวยงามลูกค้าได้ไปก็ไปบำรุงดูแลนิดหน่อยฟอร์มก็จะออกเนี่ยแบบเนี้ยนะคะเนี่ยไซส์เนี่ยค่ะที่แหม่มอยากจะขายจะเอาไปทำตลาดออกตลาดเองอันนี้ไก่สวรรค์หน้าส้มค่ะไก่สวรรค์หน้าส้มนะคะหรือไม่ก็ไก่แก้วสวรรค์หน้าส้มเนี่ยแหม่มจำชื่อไม่ค่อยได้แล้วก็ไอเนี้ยไก่วันพุธแหม่มจะขายฟอร์มเนี่ยทุกท่านกระถาง6นะคะสวยๆแบบนี้ราคาก็เบาๆไม่แพงแบ่งปันกันค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูตู้อื่นกันค่ะตู้นี้นะคะรออัพไซส์ขึ้นกระถาง8ค่ะรออีกนิดนึงแต่รู้สึกว่าน้องยังรอได้อยู่เพราะว่ารากยังไม่เยอะแล้วก็กระถางหมดค่ะมณีนาคาสวัสดีค่ะทุกท่านมณีนาคาค่ะเนี่ยรากยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันนี้พระโมคคัลลานะนะคะสวยมากเลยค่ะอันนี้เอกราชต้นยุบนะคะเนี่ยตอนได้มารู้สึกจะปิ้งปังกว่านี้อีกโอ้โหต้องเปลี่ยนกระถางค่ะถ้าไม่เปลี่ยนกระถางปุ๋ยน้ำก็ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวแม่จะเปลี่ยนกระถางรอกระถางอยู่สั่งกระถางไปแล้วค่ะอันนี้เป็นลูกไม้เมล็ดของคุณครูติ๋มให้มานะคะมีสวยๆหลายต้นเลยเนี่ยค่ะใบจีบชอบมากมาดูต้นตู้นี้ค่ะตู้นี้เป็นอัพไซส์กระถาง8แล้วอัพไซส์กระถาง8ค่ะทุกท่านอันนี้น้องแข็งแรงเรียบร้อยแล้วแม่มก็จะเอาออกไว้นอกตู้เนี่ยค่ะถ้าขึ้นกระถาง8แล้วจะเอาไว้นอกตู้นะคะเป็นบอนนอกตู้ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยต้นนี้แหม่มชอบมากเนี่ยนะคะชื่อเทพเทวฤทธิ์อู้เลี้ยงยากมากค่ะทุกท่านกว่าจะได้โตขนาดนี้นะคะมาแรกๆน้องสวยพอมาอยู่กับเราสักอาทิตย์หนึ่งน้องเริ่มโทรมปรากฏว่ารากเปื่อยค่ะต้องเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินดูแลอย่างดีทั้ง2รอบนะคะกว่าจะได้ไซส์นี้นะคะใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือนนะคะเนี่ยได้ขนาดนี้นะคะต้นนี้ก็แสนสวยค่ะเจ้าจักรพรรดินะคะเจ้าจักรพรรดิสวยมากเลยค่ะประมาณนี้นะคะน้องแข็งแรงก็จะเอาน้องออกไปไว้ข้างนอกค่ะอันนี้เป็นลูกไม้เหลืองนะคะจากสวนพงพิพัฒน์จากนนทบุรีค่ะ
นะคะเอาละค่ะพาทุกท่านมาชมแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมค่ะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ